ล้อมวงกันนะครับ5บ้าง4บ้างคละโรงเรียนกันหน่อยเชิญครับแต่วันนี้เราจะมีการเพิ่มเทคนิคบางอย่างเข้าไปอีกหน่อยให้เข้มข้นขึ้นเพื่อให้เกิดการสโลว์ดาวน์และให้เกิดความเป็นไปได้ที่สภาวะของเราเนี่ยจะมีความสว่างขึ้นคละโรงเรียนครับเชิญเลย4บ้าง5บ้างอย่าเกิน5คนโอเคทีนี้วันนี้เราจะเพิ่มกฎกติกาขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่าทำให้จิตมันผ่อนคลายและสว่างไสวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เราล้อมวงเราลงวงเราสวยพอไหมนะการนั่งของเราช่องไฟระหว่างคนต่อคนเป็นยังไงนะครับเพราะเวลาเราคุยกันเนี่ยการที่นั่งนะครับการมีระยะช่องไฟเนี่ยมันก็เหมือนเราเล่นดนตรีอะช่องว่างระหว่างดนตรีมันจะมีช่องว่างระหว่างกันนะครับที่ทำให้เราเกิดความงดงามกระบวนการทั้งหลายอะเวลาเราทำเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ทำงานของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะทำสวยเลยตอนปั้นให้ความละเอียดปราณีตที่มันติดเป็นนิสัยนะครับมันจะแสดงออกมาเราไม่รู้ตัวอาจารย์ลองคิดดูนะครับว่าเวลาเราไปในกระบวนการประชุมที่ไหนโต๊ะอิเล็กเทคละคนนั่งนะครับนั่งแบบหมดแรงมั่งนั่งไม่ได้มีความสง่างามนั่งไม่ตั้งใจเราไปปั๊บเรารู้สึกได้เลยบอกการประชุมสงสัยมันไม่ได้เรื่องแต่ถ้าอาจารย์เข้าไปในห้องที่ไหนคนเขานั่งดูดีไม่ใช่ว่าดูแต่งตัวสวยนะแต่ว่านั่งสง่างามมีความตั้งใจอาจารย์จะรู้สึกได้เลยบรรยากาศนี่มันจะสร้างอะไรบางอย่างให้คนเขารู้สึกโอ้มาเข้ามาที่นี้เข้ามาในกลุ่มนี้เราต้องประพฤติตัวยังไงนะครับสำหรับพวกเราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเวลาเราไปวัดต่างๆเราก็จะรู้สึกได้วัดที่เป็นวัดป่าที่เคร่งครัดจะมีบรรยากาศบางอย่างที่แค่เข้าเดินเข้าไปในเขตวัดคุณก็รู้สึกแล้วมนุษย์มันจะไวต่อหลายเรื่องแล้วมันก็จะอิเล็กเทคละตามแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ไหนเขาสงบเขานิ่งเขาสะอาดเราก็ต้องปฏิบัติตามของเขาไปด้วยเพราะในกระบวนการประชุมเนี่ยนะครับมันจะแผ่รังสีออกมาเลยห้องที่มีการประชุมที่เคร่งครัดสงบมีวินัยแสดงออกถึงความตั้งใจเนี่ยมันจะแผ่รัศมีออกมาคนอื่นเขาก็จะรู้สึกตามไปด้วยว่าเขาต้องประพฤติตัวยังไงจึงจะทำได้ดีอันนี้คือเหตุผลนะครับไม่ใช่ผมจะมาจู้จี้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นนะครับมนุษย์มันจะแผ่รัศมีมันมีบรรยากาศออกนะครับทีมเราดูทีมกีฬาแล้วกันนะครับทีมกีฬาเนี่ยเวลาจัดแถวยืนเข้าแถวบุคลิกมันก็จะต่างออกไปกับทีมกีฬาซึ่งมันอีหลอกแกลกอย่างเงี้ยนะครับการประชุมก็เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ผมอยากจะเชิญให้ท่านเนี่ยนำปากกาของใครคนใดคนหนึ่งหรืออะไรก็ได้เป็นสัญลักษณ์วางไว้ตรงกลางวงนะครับปากกาของใครคนใดคนหนึ่งเป็นสัญลักษณ์วางไว้ตรงกลางวงนะครับสัญลักษณ์อันนี้ก็หมายความว่าใครก็ตามที่หยิบปากกาขึ้นมาพูดคนอื่นต้องฟังอันนี้คล้ายๆกับคทาอาญาสิทธิ์ฉันเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดฉันกำลังเป็นผู้พูดเพราะฉะนั้นผู้อื่นเป็นผู้ฟังนะครับเหตุผลก็คือว่าเรานี่พยายามจะสโลว์ดาวน์การสนทนาเพราะเวลาสนทนาสนุกสนุกเนี่ยมันจะอดคันปากไม่ได้เพราะก็พูดก็ขอซักขอถามขอคุยอันนี้เราจะฝึกทำให้เราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า deep listening ตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งและพยายามฟังเพื่อจะเข้าใจผู้พูดเพราะบางคนอาจจะพูดเก่งแต่บางคนอาจจะพูดไม่เก่งแต่สีหน้าแววตาของเขาเนี่ยมันบอกอะไรบางอย่างเราวันเมื่อเราตั้งใจฟังเขาเนี่ยเราจะได้รับอะไรต่างๆมากกว่าปกตินะครับฝึกอันแรกฝึกการฟังฝึกอันที่สองผู้พูดเองก็ฝึกตัวเองไปด้วยระหว่างที่ตัวเองถือปากกาไว้ในมือขอให้มีสติรู้ตัวว่าการพูดของเราเป็นยังไงเราใช้เวลาในการพูดกี่นาทีเราเตรียมเรียบเรียงภาษาการพูดของเราเป็นยังไงรู้ตัวเมื่อตัวเองพูดก็ต้องพยายามพูดให้ดีที่สุดเป็น storytelling เป็นการเล่าเรื่องที่กระชับแม่นยำภาษาสื่อสารได้ดีนี่มันจะฝึกผู้ฟังและผู้พูดประการสุดท้ายเมื่อพูดเสร็จแล้วก็ขอให้วางสัญลักษณ์ลงไปนะครับตรงกลางเลยอย่ายื่นไปให้ใครไม่ได้วางไว้ตรงกลางวงบอกว่าเช็คอินแล้วครับหรือเช็คอินแล้วค่ะ
ก็หมายความว่าพร้อมแล้วกายผมพร้อมใจผมพร้อมในการประชุมวันนี้นะครับคนที่จะหยิบขึ้นมาพูดต่อไปอย่าหยิบขึ้นมาทันทีนะฝากไว้นี่คอยดูสตินะอย่าหยิบขึ้นมาทันทีทิ้งระยะไว้20วินาทีถึง30วินาทีนั่งดูทั้งที่อยากพูดแต่ยังไม่พูดทิ้งระยะประมาณถ้าเรานับก็คือนับ20 1 2 3 4 5 6ถึง20หรือ30แล้วค่อยหยิบขึ้นมาพูดทำไมจะต้องทำให้มันยุ่งยากวุ่นวายนักไม่ให้พูดทันทีให้รอ20ถึง30วินาทีก็เพื่อสโลว์ดาวน์เพื่อสโลว์ดาวน์การสนทนาทำให้การสนทนาของเราช้าลงจนกระทั่งสงบและเมื่อสงบเนี่ยคนเวลาจะพูดอะไรสักอย่างพูดออกมาจากความเงียบเนี่ยมักจะออกมาจากความรู้สึกข้างในนะไม่ได้ออกมาจากสมองและมาปากทันทีหรอกความรู้สึกข้างในลึกๆที่เราฟังเพื่อนเล่ามันค่อยๆซึมซาบเข้ามาแล้วเราค่อยพูดออกมาอ่ะเราลองสังเกตอันนี้เป็นการฝึกเรื่องของสภาวะหนึ่งนะครับที่โจทย์ให้คุยอะไรกันล่ะวันนี้ก็คุยเรื่องประสบการณ์เมื่อวานเนี่ยนะคุยเรื่องประสบการณ์เมื่อวานเรามีการให้ความรู้มีการทำแบบฝึกหัดดีไซน์ thinking กันด้วยท่านก็ระดมสมองทำอะไรได้ดีด้วยแล้วเมื่อวานเราก็ไปเดินไปชมไปอะไรครับทัศนศึกษาของที่รีสอร์ทนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวานเรามีประสบการณ์หลายอย่างมากท่านอยากจะเล่าประสบการณ์อะไรที่มันรู้สึกน่าสนใจน่าคิดหรือประทับใจให้เพื่อนฟังท่านเล่าไปเลยท่านจะมองจากมุมไหนก็ได้ขออย่างเดียวเป็นความรู้สึกสดๆที่ท่านรู้สึกไม่ได้คิดมาก่อนนะครับแล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นจากเมื่อวานเนี่ยเพราะบางทีระหว่างคุยกันในกลุ่มย่อยมันก็จะมีความคิดใหม่ๆมันเหมือนกับอะไรครับป๊อปคอร์นมันแตกออกมาได้นะมีท่านใดที่อยากจะแชร์ความคิดบางอย่างความรู้สึกบางอย่างแต่ผมอันแรกเนี่ยผมอยากให้แชร์เรื่องกระบวนการก่อนไม่เอาเนื้อหานะผมเน้นวันนี้กระบวนการเรื่องของการสโลว์ดาวน์นะครับการสโลว์ดาวน์ช้าลงให้มีสัญลักษณ์ที่เป็นปากกานะนะครับบางที่ก็ใช้สัญลักษณ์อย่างอื่นก็มีบางที่ผมก็ใช้ใกล้ก้อนหินนี่แหละก้อนหินที่ริมหาดมาวางไว้ตรงกลางใครจะพูดก็หยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็พูดแล้วก็วางนะครับอันแรกขอถามนิดนึงมีกลุ่มไหนมีสติรู้ตัวทุกคนเลยในกลุ่ม5คนเนี่ยทิ้งระยะ20วินาทีหรือ30วินาทีทั้ง5คนเลยในรอบแรกนะเอาแค่รอบเดียวก่อนนะได้โดยเคร่งครัดยกมือสิโอเคก็เกือบครึ่งนะแสดงว่ากลุ่มอื่นเป็นไงครับยังจับไวนะหมดอดไม่ได้พอวางปั๊บพอเขาพูดจบมันอยากต่อยอดทันทีเลยหยิบขึ้นมานะเอาทีนี้มาฟังเสียงของกลุ่มที่ทำโดยเคร่งครัดบ้างนะครับเมื่อกี้ยกมือกันนะเห็นก็อยู่แล้วมีกลุ่มใดบ้างขอความจริงใจไม่ต้องห่วงนะครับผมอยากจะทราบว่าเมื่อท่านได้สโลว์ดาวน์ลงเนี่ยนะครับในกลุ่มไม่รีบพูดทันทีทิ้งระยะ20วินาทีหรือ30วินาทีเนี่ยมีความรู้สึกอะไรใหม่ๆในกายในใจมั้งไหมพอทิ้งระยะทั้งที่มันคันปากอยากจะต่อยอดเนี่ยแต่ทิ้งไว้20หรือ30วินาทีแล้วค่อยหยิบปากกาขึ้นมาแล้วก็พูดต่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองมั้งครับภายในกายภายในความคิดหรือภายในความรู้สึกเชิญเลยครับก็มีครูสิริพรแกก็จับขึ้นมายิ้มก่อนนะครับยิ้มก่อนพูดครับยิ้มพอเสร็จก็พูดไปเรื่อยๆพอพูดเสร็จแล้วก็วางลงทุกคนก็ตั้งใจฟังแต่ทุกคนก็ยังมองหน้ากันอยู่เดี๋ยวฉันจะพูดหรือใครจะพูดณเวลานั้นแต่ละคนคงจะคิดว่า
เริ่มจะตื่นเต้นขึ้นแล้วจะใกล้ถึง20วินาทีอันนั้นในตัวผมเองนะครับผมตื่นเต้นมากกำลังคิดจะพูดได้จะพูดได้ยังใครจะจับหรือเปล่าผมไปมองกับครูดาราครับครูดาราเขามองผมแป๊บหนึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะจับแล้วแต่ผมจับก่อนมันก็เลยลงกลุ่มคุณเนี่ยใครเป็นคนแรกครูสิริพรครูสิริพรพูดเป็นคนแรกใช่ไหมเพราะครูสิริพรก็ไม่มีความกระวนกระวายที่จะต้องรอจับใครเป็นคนที่สองครับผมคุณเป็นคนที่สองนะแล้วรู้สึกยังไงพอเวลาทิ้งระยะไว้20นาทีแล้วค่อยพูดออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเราได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับการคิดเราได้เตรียมตัวก่อนพูดบางครั้งเราเจอปุ๊บบางครั้งเราตั้งใจพูดก็จริงอยู่แต่เวลาเราเขาโยนมาให้เราเนี่ยบางครั้งเราตั้งต้นไม่ทันแต่ตอนนี้เราคิด20วินาทีฉันจะต้องพูดตรงนี้ก่อนแล้วใครแล้วเราก็คอยระวังไว้ตัวนี้ครูคนไหนจะจับหรือเปล่าด้วยก็คือสติครับตั้งสติก่อนพูดโอเคโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวขออาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นคนที่3ดิใครเป็นคนรับคนที่3ในกลุ่มหลังจากที่มีคนสุดท้ายที่พูดว่าเช็คอินแล้วค่ะก็นั่งนับในใจนั่งนับถึง20แต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่านาฬิกาเราจะตรงกันหรือเปล่าค่ะเพราะบางคนก็นับเร็วบางคนก็นับช้าอย่างเงี้ยเออน่าสนใจอ่ะเอาละประมาณเอาว่าพยายามนับในใจประมาณ20วินะแล้วก็เรามองหน้าคนที่ยังไม่พูดว่าเขายึกไหมถ้าเขาไม่ยึกแล้วก็จับเลย ถ้าเขายึกนิดนึงแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็อ่ะเชิญค่ะในใจค่ะทีนี้มันรู้สึกยังไงอ่ะการที่นั่งคอยเพื่อที่จะพูดเนี่ยไอ้ความคิดของเรามันดีขึ้นไหมคิดว่ารู้สึกสบายใจค่ะว่าไม่ต้องรีบอะไรแล้วก็นึกเรื่องที่เราจะพูดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้เหมือนกับทำใจให้สบายๆก่อนที่จะพูดค่ะเหมือนกับเวลาจะพูดบนเวทีคือเวลาลดความตื่นเต้นลงไปแล้วก็หายใจเข้าลึกๆเอาออกซิเจนเข้าร่างกายใช่ไหมคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายเวลาพูดแล้วก็จะพูดได้แบบว่าแบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าคุณภาพต่างไปไหมถ้าเขาพูดปั๊บเราจับปุ๊บแล้วพูดต่อกับทิ้งไว้20วินาทีคุณภาพจะต่างไหมคิดว่าสังเกตตัวเองคุณภาพต่างแน่นอนค่ะก็เหมือนกับเวลาที่เราทานอาหารนะคะถ้าเราทานอาหารรสขมเสร็จปุ๊บเราดื่มน้ำล้างปากก่อนแล้วไปทานอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะได้รสชาติของอันนั้นใหม่ๆใช่ไหมถ้าเกิดเราทานรสขมเสร็จเราไปทานอีกอันนึงมันก็จะเป็นรสแปลกๆเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนแยกกันว่าเรื่องนี้จบไปแล้วเคลียร์เริ่มเรื่องใหม่นะเตรียมพร้อมอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับขอบคุณมากไม่ทราบว่าท่านอื่นมีใครอยากจะแชร์ประสบการณ์อันนี้ไหมการทิ้งระยะไว้20วิหรือ30วิเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องการพูดการคุยหรือการคิดบ้างไหมการทิ้งระยะที่อาจารย์กำหนดให้นะคะ20วินาทีทำให้สิ่งที่เราจะพูดเนี่ยมันดูว่ามันมีความหมายมากขึ้นคำพูดที่เราจะใช้นั้นมันดูว่าเป็นคำพูดที่กระชับแล้วสื่อความแล้วสามารถที่จะทำให้กลุ่มของเราเนี่ยเข้าใจแล้วคือมันจะดีกว่าที่เราใช้เวลาอันสั้นแล้วพูดออกมามันได้มีการกลั่นกรองนะคะในสิ่งที่เราจะพูดว่าพูดอย่างไรที่มันจะสื่อความได้ดีและมีความหมายที่สุดค่ะครับขอบคุณครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้าใครเล่นหมากรุกหรือเล่นหมากฮอร์สกับเพื่อนเนี่ยนะเวลาคู่ต่อสู้เขาเดินแล้วก็เดินปั๊บแล้วไม่คิดเลยเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะแพ้ง่ายจริงหรือเปล่าแต่ถ้าดูเขาเดินอย่างนี้คิดจะอะไรยังไงแล้วจะเดินหมากไหนต่อยิ่งการแข่งขันระดับสูงๆนี่นะครับพอเล่นปั๊บเขาก็จะถ้าแข่งขันระดับโลกเนี่ยหรือระดับอะไรก็แล้วเขาจะกดนาฬิกาให้เดินกดนาฬิกาให้เดินเพื่ออีกฝ่ายนึงคิดอีกฝ่ายต้องคิดนะครับคิดจนกระทั่งนาฬิกาที่กดให้หมดจึงจะขยับหมากต่อเขาไม่รีบเดินทันทีเลยเขาพยายามใช้เวลาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วจึงจะเดินหมากต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการชะลอการพูดนะครับการชะลอการพูดลงเนี่ยให้มันสงบลงชั่วคราวแทนที่จะเป็น active mind จิตลิงเนี่ยเราทำให้มันเป็น quiet mind จิตที่สงบแบบนี้นี่เองนะครับอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังมีไม่กี่แห่งที่สามารถทำได้บ่อยๆนะครับเพราะคนมันอึดอัดเชื่อไหมครับผมเคยเข้าเวทีที่ตัวเองเป็นผู้เข้าร่วมเมื่อเป็น10กว่าปีมาแล้วนะครับที่อังกฤษถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่ต้องพูดไม่รู้สึกอยากพูดก็ไม่ต้องพูดบางทีนั่งกันเงียบๆ3นาทีมันเหมือนกับเป็น3ชั่วโมง
3นาทีที่ไม่มีใครพูดมันยาวนานมากๆเลยมันอึดอัดเพราะมันจิตมันจะต้องทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาการไม่พูดแค่3นาทีนึกยาวมันทรมานครับคนบางคนมากเลยนะผมจะบอกให้แต่จริงหมอกจะพายแล้วมันแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากเอาไว้นะครับลองพินิจพิจารณาดูนะถ้าท่านคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับในทีมงานที่รู้ใจกันเข้าใจกันดีนะครับท่านอยากจะได้การคิดที่ดีมีคุณภาพทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนภูมิใจในการร่วมคิดร่วมทำเนี่ยลองทดลองการสโลว์ดาวน์ดูนะครับมันจะทำให้คุณภาพของการคิดการพินิจพิจารณาปัญหาของท่านจะดีขึ้นนะครับและสิ่งที่สำคัญมากที่ผมสังเกตแล้วก็เป็นอยู่ทั่วไปคนที่ครุ่นคิดนานและกว่าจะพูดเขาเรียกว่า speak from the silence พูดออกมาจากความเงียบเนี่ยมันมักจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอนะครับเรื่องของการทำโรงเรียนให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพราะกระแสหลักเป็นกระแสของการวัตถุบริโภคบริโภคบริโภคซึ่งเรารู้แล้วว่าต่อไปเนี่ยจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนแต่คนมันยังหลงมันยังเชื่อแบบนี้อยู่นักเศรษฐศาสตร์ก็ยังเชื่อนะครับการโฆษณาซึ่งกระตุ้นเราก็ยังทำอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นกระแสเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยการที่รับมือกับสิ่งที่มันยากๆเนี่ยการครุ่นคิดการสนทนาเพื่อทำให้ศูนย์เศรษฐกิจเรียนรู้ของเรามีพลังกับเคลื่อนเนี่ยมันไม่จบลงง่ายๆหรอกนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาการเรียนรู้ไปเรื่อยๆยิ่งเป็นเรื่องสำคัญและกระบวนการทำให้จิตมันสงบนะครับจิตผ่อนคลายและคุยกันเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานอย่างอะไรครับไม่เครียดผมไม่อยากให้คนทำงานแบบนี้ต้องมีความเครียดต้องมีภาวะกดดันสูงจนเกินไปกดดันเล็กๆเนี่ยมันโอเคอยู่แต่ถ้ากดดันสูงเนี่ยมันไม่ไหวนะครับนักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันจะมีความกดดันเล็กๆแพ้หรือเปล่าชนะหรือเปล่าทุกคนเสมอแหละไม่มีใครไม่มีความกดดันเลยเพราะความกดดันจะทำให้เราตื่นตัวระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้ากดดันมากๆเข้ามันก็จะเป็นความเครียดเพราะเครียดสะสมเข้ามันก็จะมีผลทางกายทางจิตและอะไรอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นงานแบบนี้คนที่ทำงานผมก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีและสุขความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดีตรงนี้คือหัวใจสูงสุดนะครับถ้าเราทำได้ดีเนี่ยเพราะว่ารูปแบบของการเทคแอคชั่นเศรษฐกิจพอเพียงมันมีหลายรูปแบบเราพลิกแพลงยังไงก็ได้แต่แก่นมันอยู่ข้างในตัวเราเองอยู่ในความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันความสัมพันธ์ของกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นกุญแจที่สำคัญให้เราเห็นนะครับว่าพอเหมาะพอสมมันอยู่ตรงไหนไม่มีใครที่จะมาวางสูตรตายตัวหรอกเราพินิจพิจารณาเองตามกาลเทศะใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อไปอีกระหว่างนี้นะ